พากูเบ้าไทยมาซื้อซอยเด้อเรียกลาวที่แบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ไม่หยังอะนะอันนี้เป็นตลาดหยังน้องน้องปูเป๊ะฮะโอ้โอ้โอ้ตลาดภูคำแม่สบายดีสบายดีป้าของป้าก็มีกระหอกบ่นะบ่อันนี้ขายมักแต่งเนาะค่ะสุขสบายดีพี่น้องมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมพามารอมาเที่ยวนะครับผมเมืองกาสีไปว่างเวียงเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เฮาสิจอดแวะหาน้องสาวเฮานะครับผมนางเอกเฮานะครับผมน้องทอดกับสาวกูนะครับผมน้องกูนะครับผมซนเผ่ายาวนะครับผมตอนนี้เฮาแล่นจากกาสีไปเมืองว่างเวียงเด้อหานมักส้มเพิ่นสิอยู่ทางขวามือเด้อน้องกูนะครับผมผู้บ่าวคนใดคนไทยหรือว่าคนลาวนะครับผมหรือว่าทั่วโลกยากซื้อมักส้มซอยเพื่อนนะครับผมอุดหนุนนะครับผมนางเอกสองบ่าวเด็ดนครพนมนี่นะครับผมน้องกูกับน้องทอดเฮานะครับผมเพื่อนอยู่บ้านข้างหน้านี่นะครับผมเดี๋ยวสิจอดแวะซื้อมักส้มเพื่อนนะครับผมเอาอย่าลืมก่อนชมนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมกำลังใจให้สาวลาวนะครับผมน้องฝนกับบ่าวเด็ดนครพนมนี่เด้อพี่น้องเด้อเอาไกด์ร้านมักส้มแล้วเฮาสิเก็บภาพบรรยากาศนะครับหุ่นทางเพื่อนนะครับผมกำลังพัฒนาส้มแซมเด้อพี่น้องเด้อหุ่นทางดีเติบได้อันนี้นะหุ่นทางงามแล้วพี่น้องมีควันแน่น้อยนึงก็บ่เป็นหยังครับผมซื้อผ้าปิดจมูกเอาเนาะซื้อแมสเอาเนาะทางก็ดีแล้วสำหรับประเทศลาวสำนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาเก็บชมบรรยากาศข้างทางต่อครับผม มุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียงเด้อพี่น้องเด้อเฮาสิกลับประเทศไทยแล้วมื้อนี้นะโดนหนทางเพิ่นก็ดีอยู่ได้เส้นนี้พี่น้องมีรถมาเกตมาถมทางให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าสิเข้าสู่เทศกาลปีใหม่นะครับผมของลาวนะครับผมหรือว่าของไทยนะครับผมเดี๋ยวอีกแบบนึงก็คือสงกรานต์นะครับผมเพิ่นสิมีการประกวดนางสังขารหรือว่านางนพมาศนะครับผมเรียกแบบนึงทางประเทศไทยนะครับโอ้งัวควายก็มีแบบป้อยเลยนะครับผมเบิ่งเอาข้างทางนะครับผมเพื่อนบ่ได้ไล่บ่ได้หยังได้กลางคืนมาก็นอนนำหนทางแบบนี้เด้อเป็นธรรมชาติดีนะครับผมงัวควายทางลาวนี่มันก็เลยอ้วนสังเกตเบิ่งนะครับผมอ้วนพีเนาะทางไทยอยากจ้อยได้ควายงัวเนาะสังเกตเบิ่งฮะแต่ทางลาวนี่พีเพราะว่าปล่อยมดมือมดคืนนะครับผมมันสิเลาะหากินไปเรื่อยๆนะครับผมบ่ได้ไล่กลับได้สังเกตเบิ่งมาหลายม่องแล้วนะครับผมยามได้ลูกมาบางเทื่อฮะบ่ได้กินน้องมันดอกคอยเว้าหรือว่าเพิ่นสิมาจอบเบิ่งบ่เนาะบ่ฮู้เมื่อว่าสิได้ลูกยามใดเพราะว่าปล่อยไปเลยนะครับผมบางเทื่อเห็นอยู่ผู้อยู่ผ่าเป็นกุ้มเป็นก้อนนะครับผมปล่อยไปเลยอันนี้คือหน้าผ่านะครับผมผ่าวังเวียงถ้าเป็นผ่าใหญ่ๆแบบนี้นี่วังเวียงเด้อพี่น้องเด้อกาสีไปวังเวียงเส้นนี้มันสิมีผู้ผ่าสูงใหญ่นะครับผมสมัยสงครามโลกพุ่นนะครับผมสหรัฐอเมริกามาตั้งกองทัพนะครับผมอยู่วังเวียงนะครับผมเป็นเมืองท้องเที่ยวนักท่องเที่ยวหลายถ้ำก็หลายผู้ผ่าก็หลายนะครับผมขี่ซิปไลน์นะครับผมสไลเดอร์นะครับผมห้อยโหนนะครับผมมีแหล่งท่องเที่ยวหลายร้องแก้งนะครับผมเรือแคนูเพิ่นนะครับผมก็มีเด้อมาเที่ยววังเวียงเด้อพี่น้องเด้ออ่ะขอสิฮอดร้านน้องกูแล้วครับผมตัดภาพไปร้านน้องกูเลยครับผมมันสิยาโพดพี่น้องสิเบื่อเนาะเอาฮอดเลยเด้อพี่น้องเด้อถามหาน้องกูเพิ่นนี่นะสาวเยาเฮาสบายดีน้องกูสบายดีโอ้นางเอกเฮานะครับผมอันนี้บ้านอย่างเนาะบ้านสมสวัสดิ์บ่สมสวัสดิ์พี่น้องเอ้ยผู้สาวขายส้มนะครับผมสาวเยาสาวมงนะครับผมเยาเนาะบ่แม่นมงเนาะเขาเซลอยู่ซื้อกูเงินบ่สาวกูนี่ครับผมเห็นตัวจริงๆแล้วบัดนี้นะทั้งพุ่นกับน้องเฮานะครับผมสบายดีเสื้อขาวแล้วซื้ออย่างเฮ็ดตัวน่ะฮะทอดทอนทอด
ทอดโอ้ซื้อทอดซื้อจืนทอดดีเดขายมักส้มเพื่อนนะครับผมพายไปลินเฮือนนะว่าอยู่ใส่อยู่ลุ่มปะเมาให้แล้วนี่เอา10โลเลยน้องกูเพิ่นนะครับผมเป็นได้ขายดีป่ะผมเพิ่นพอได้ขายอยู่พอได้ขายอยู่เนาะยังงามคือเก่าเนาะพี่น้องเอาแยงๆพี่น้องแยงคนงามขายยากเห็นเราก็มาซื้ออยู่พี่ละเด้อมักส้มเราขายมักส้มอ้าวไม่ใหญ่อู้คือบ่ซื้อซอยหลานน่ะน้องทอดนะซื้อแล้วโอ้ซื้อแล้วบ่น้องกูเฮานะครับพูดงามๆเลยมาขายคู่มือเนาะน้องกูเนาะขายคู่มือวันนั้นมาถือกันแม่ให้เข้าไปว่ะคือเอาเบิ่งมักส้มแน่พี่น้องอย่าเบิ่งแต่คนหลายอันนี้โลเท่าไหร่25 25อันนี้30,000 30,000อันนี้รถให้โซฮาเออรถให้น้องฝนเพิ่นน่ะรู้จักกันคือบ่จับมือกันนี่ฮะฮะรู้จักกันคักเลยบัดนี้นะเออถ้าผมมีแฟนถ้าไอเดทผมมีแฟนที่จีบสะดอกเดี๋ยวให้ FC จีบเนาะในคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อว่างามทําใดเด้อน้องกูเพิ่นนะครับผมผู้งามมาซื้อส้มซอยเพิ่นเนาะมาซื้อส้มซอยเพิ่นใหญ่สุดนี่เบอร์ใด30 30,000 นะครับผม 30,000 กีบนะครับพี่น้องนุ่มได้ได้ได้สูง10โลมันย่อบ่ได้บ้านสมสะอาดเพิ่นเว้านะสมสวาดขยันเนาะสาวเหยาเฮาน้องกูขยันเด้อพี่น้องเด้อแถวนี้เพิ่นสิขายส้มเมื่อปีเนาะน้องกูเนาะแล้วก็มันสิมีส้มพื้นเมืองนําได้เนาะอันนี้ส้มพื้นเมืองเฮาเมิดนะครับพี่น้องเพิ่นก็ฮับมาขายเนาะแม่นบ่ส้มปกติคล้ายๆกับส้มบางหมดคือบ่เป็นน้อยๆเป็นน้อยๆอันส้มเขียวๆนะเขียวเหลืองส้มเขียวหวานเนาะอันส้มมันวังเวียงเนาะอันนี้นะวังเวียงกาสีแซ่บได้แบบนั้นนะแซ่บอันนี้อันแต่นี่มักส้มเพิ่นรับมามักส้มจีนอายฮู้จักดีแต่เนื้อมันช่ํานะมันสิออกรสส้มแท้อันนี้นะออกรสส้มแบบส้มแบบแซ่บนะพี่น้องส้มอ๋ออันว่าสีเข้มกับเจ้าน้อมสีโดยมื้อนี้แต่งหน้างามแสดงว่านัดกันบ่เฮาเลยเนาะนัดกับอายได้ดิเนาะเอาเบอร์ไว้เด้อเอาไว้ให้อายนะมาเท่าหน้านัดกันไปพุหลังสงกรานต์อันนี้สิเมื่อเฮ็ดบุญก่อนอายนะบ่ฮู้เทื่อบ่ฮู้เทื่อเจ้าศาสนาหยังขอถามเนี่ยศาสนาผีผีเนาะเอาเป็นได้ศาสนาผีนี่ผิดผีบ่ได้เด้อเนาะถ้าผิดผีนี่แกบ่เป็นอะไรโอ้เป็นแกคือแต่งกระทงอันนั้นบ่มันมีกระทงไอ้เลยนะที่หมอเหย่าอ่ะนะโอ้เฮ็ดคือกันคล้ายๆกันเนาะแต่งงานขอถามเนี่ยเป็นความรู้เนี่ยแถวนี้เขาแต่งกันแพงบ่แพงอยู่เหย่า200,000บาทบ่เงินลาวกับมึงจากล้าน100ปลาย200เด้อ150ถึง200เนาะเหยานี่มันออกทางจีนบ่เมนเหยาคล้ายๆกับหมงบ่เว้าสำเนียงบ่ผู้สาวงามภาษาเหยาเว้าได้ไดให้ความรู้นะเสียจอยเสียจอยน้องกูเสียจอย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 เอามาหาน้องสาวเฮาอีกก่อนน้องทอดนี่สบายดีน้องทอดเป็นไดไอ้บ่าวเดชคิดฮอดเด้อนี่แวะมานี่นะแวะมาลิ้นนําเด้ออมื้อนี้คือบ่เซ็กซี่ว่าเปลี่ยนชุดใหม่ไปฮะมาถึงจังหวะพอดีเนาะโอ้มื้อนี้แต่งตัวบ่เซ็กซี่น้องทอดเฮาอย่าบังหน้าเลยว่าให้ FC เบิ่งในอ้าวเธอเดี๋ยวบ่ได้แต่งหน้ามาปานใดบ่บ่ได้มื้อนี้นะเอามื้อหน้าเนาะโอ้ยเอ้าโอ้หลังสงกรานต์จะเจอกันเนาะเอาสู้เด้อสู้เด้อขยันขยัน
หาเงินเลี้ยงตัวเองนะครับผมเลี้ยงพ่อแม่ซอยกันเนาะทำมาค้าขายแบบนี้แหละเอาซิมไปเบิ่งดูน้องฝนแซ่บอยู่วะงามเพื่อเก้าน้องสาวเขาสองคนเป็นอะไรส้มรสสาส้มมันแห้งส้มอันนี้นะเขาเอิ้นซื้อส้มอย่างแมดาลินบ่เกี๊ยงใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งจีนใส่น้ำผึ้งมันคนละอย่างแล้วกับใส่น้ำผึ้งไทยจีนใส่น้ำผึ้งจีนส้มมันจีดเนี่ยใส่พันจีนผู้บ่าวสนใจหลายๆน้องเขาผมเป็นส่ง 300,000 วิวแล้วนี่เดพี่น้องนะครับผมเฮามานะครับผมอันนี้เอิ้นเป็นหมู่บ้านส้มเลยก็ได้เนาะจะมีส่วนส้มบ่น้องทอดมีบ่มีจะพูดจากเฮกตาเฮกตาหนึ่งสองเฮกตาหนึ่งมีน้อยเนาะน้องกูดิปลูกส้มหลายบ่ไปยู่ฟังหัวไม้ให้เราเนี่ยเจ้าหยับไปปุ๊บไปถือเอาปลูกหลายบ่มักส้มขอถามนะบ่ได้หลายปานใดจักเฮกตาบ่บ่ได้นับแต่ต้นมันนับแต่ต้นจักต้นประมาณ 1,000 ต้นนี่แหละ 1,000 ตาเอ้าผู้บ่าวได้ผู้ใดสนใจอยากเก็บมักส้มนะครับผมซอยแม่เฒ่าเพิ่นนะครับผมแบบเพียงผู้พี่รับสมัครคนเก็บส้มอยู่บ่ครับอยู่รับเนาะให้มื้อเท่าใดบ่ฮู้ขึ้นกับอันผู้เก็บไว้เนาะโอ้เมาเอาเนาะเก็บเป็นเข่งหรือเป็นกิโลเป็นโลโอ้เป็นโลให้แถวนี้เขาจ้างกันโลเท่าไหร่โอ้คือกันเพราะว่าบ่ได้ไปนําแม่บ่ได้ไปเนาะเออก็ขายเมื่อกี้จะบ่ได้เฮียนแล้วเนาะจบแล้วบ่เฮียนละขายของดีกว่ามันสิบ่ได้เว้าบ่ได้กินเหรอฝากบอกเอ้าบอกเลยให้คนมาซื้อซอยเว้าเลยอย่าลืมมาซื้อซอยเด้อเจ้าเบิ่งกล้องนี่มันยังเซิงเบิ่งตากล้องน่ะอยู่ใส่อยู่บ้านสมสวาทบอกผู้บ่าวไทยมาซื้อซอยเลยผู้ไม้ขึ้นพาผู้บ่าวไทยมาซื้อซอยเด้อจ้างน้องกูน้องกูคนเดิมจ้างน้องกูเด้อใช่ไหมค่อยมาโฆษณาให้น้องเพิ่นเราดังแล้วดังแล้วเด็กน้องก็ดังแล้วเอาพี่น้องเขาสิได้ไปเลยเด้อบาทนี่เด้อเอาขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อน้องกูเด้อสบายดีสวัสดีครับน้องน้องทอดสบายดีไปแล้วไปเลยเด้อขอบใจครับเอามาซื้อมักส้มซอยเพื่อน้องเพื่อนแล้วเนี่ยก่อนกลับนะครับผมน้องฝนมาจ่ายเงินนะครับผม2,500 บ่ได้แพงได้พี่น้องเอ้ยแค่เงิน 2,500 ซื้อเนาะน้องกูเนาะ3-400 บาทประมาณนี้แหละ150,000เอ้าผู้บ่าวไทยมาซื้อซอยหรือว่าผู้บ่าวลาวนะครับผมมาอุดหนุนซอยน้องนุ่งเพิ่นเด้อเพิ่นหาเงินเพิ่นเป็นคนขยันได้นี่นะเออคนขยันนะครับผมซอยพ่อซอยแม่ทำงานเนาะน้องเนาะเอาขอบใจขอบคุณขอบใจเด้อไอไปเลยเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมเดินทางมาฮอดเมืองกาสีอันนี้เมืองกาสีบ่น้องล่ะโอ้เห็นผู้สาวงามเด้อพี่น้องเด้อไอ้บ่าวเดชมาซื้อเล็กนําเอาเล็กเท่าไหร่ครับมื้อนี้ยังบ่ได้ขายยังบ่ได้ขายเอา17ให้แน่เอาแต่จัก 1,000 17เอาแต่จัก 1,000 10,000 17ครับ16ออยู่บ่อยู่ม.ใดแล้วเนี่ยฮะอยู่ม.4ม.4งามเนาะเจ้าเนาะซื้อหยังซื้อหยังซื้ออยู่ยูริบ่อะเดแม่บ่น่ะมาเด้อแม่เฒ่าเด้อมาเด้อสบายดีมาหลอยคุยลูกสาวเจ้าได้ดีน่ะ16กับ17น้องอยู่16 17 25ก็ 10,000 แล้วผู้สาวผู้งามๆเด้อพี่น้องเด้อ25แล้วก็ดูได้เมื่อกี้เลย68ตัวละ10ซื้อซอยน้องเด้อดิเด้อมาแต่สิเด้อมาแต่ไทยมาเที่ยวว่าสิไปเที่ยววังเวียงนะครับผม76 25มาตะหลงพระบางแล้วก็68หายมาตะหลงพระบาง17งามบ่ท่านผู้ชมเลข2ตัวเข้าเว้าเจ้างามได้นี่นะพอใจ25แล้วก็68บ่ได้ไลฟ์สดไอ้ตัวนี่ๆเพิ่นขายอยู่ข้างทางไปดิ
มากับน้องฝนนะครับผมสบายดีขายอยู่ข้างทางแบบนี้เด้อดีๆคักเด้อบ่ขายเล็กเพิ่นพี่น้องอันนี้เป็นเมืองกาสีเด้อเมืองกาสีนี่แขวงหยังแขวงเวียงจันทร์แขวงเวียงจันทร์น้องอยู่นะครับผมขายเล็กนะครับผมปกติก็ไปเฮียนเนาะเล็กมันมีเล็กนกเล็กหนูเล็กผู้เล็กลิงก็มีแหละวิธีพิมพ์เล็กแบบไหนโอ้เฮ็ดแบบนี้และอันนี้ใส่จำนวนเงินคือสมมุติสิเอาเลขเอา2แต้มแล้วก็ใส่จำนวนเงิน 10,000 ก็กดขายโอ้แบบนี้ถ้าสิเอาแล้วก็พิมพ์บินแล้วก็บินเอาโอ้แล้วสิเอาตัวใดก็คอนเฟิร์มพิมพ์บินเนาะอยู่โรงเรียนใดโรงเรียนม.ต้นกาสีม.ต้นกาสีทางเข้าอยู่ฮะทางเข้าพุ่นเนาะเฮ็ดเลยเด้อพี่น้องเด้อพยักมาซื้อเล็กอ่ะอันนี้บ้านหยังนี่นะบ้านน้ำมนต์ใหม่ฮะบ้านน้ำมนต์ใหม่บ้านน้ำมนต์ใหม่บ้านน้ำมนต์ใหม่เด้อพี่น้องเด้อถ้าเฮาเอาเลขลิ้นมีตัวใดมันมี2นาม2 3กับ6 3 2 3 6 3เอาเลขลิ้นเลยเอาเลขยังให้ท่านผู้ชมบางแน่มันเป็นเลขแบบใดอ่ะต้องอธิบายหน่อยด้วยเลขลาวนี่แบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ไม่หยังอะนะอันนี้เลขนกแอ่นมี2นาม21กับ61แม่นเลขนกกังแก่ครับมีอันนี้แม่น2นามฝั่งนี้ละแม่นเลข3นามฮะอันนี้ละมี3นามคือเลขหมายไม่หยัง3นามคือเลขหมายมี115191ถ้าซื้อก็คือว่าซื้อหมดเลยควบกันเลยโดยแล้วมันเป็นเลข2ตัว014181โดยเห็นแนวนี้เด้ออยู่ลาวเล็กหมูเล็กหมาเล็กม้าเล็กเพิ่งเล็กหนูเล็กแมวงวดเมื่อกี้มันออกเล็กรถหยังออกนี่ดิเล็กรถน้องนี่14เบิ่งก่อนเด้อเชียร์แล้วนี่ออกเบิ้นมีบ่ออกเบิ้นฮะออกเบิ้นออกเบิ้นออกตองยังมีได้เนาะส่วนมากยังมีได้พี่น้องเลยมาซื้อเล็กซอยน้องอยู่เด้ออยู่เมืองกาสีเด้อพี่น้องเด้อเชียร์แล้วนี่ออกเล็กนกยูงนกยุงโดยออกรู้แล้วนกยุงเนาะอ๋อสมมุตินั้นก็เห็นว่าเหมือนนกยุงเล่นนกยุง04งามเด้อน้องเพิ่นนี่นะผิวดีเนาะ8804ผิวดีเด้อน้องยุงเฮาเอาซื้อกดแล้วบ่กดละกดแล้วเอาซํานั้นแหละซื้อหลายหารพอแล้วอ่ะพอแล้วเอ๊ะตัวนั้น4ตัวสิไปซื้อหารอื่นต่ออีกซอยหลายคนเป็น 40,000 ให้ถูกเด้ออวยพรให้อายแน่โชคมานเด้อโชคมานเด้อโชคมานอ่ะถ้าเฮาซื้อแล้วเวลาเฮาถูก50เดี๋ยวเงินขึ้นเงินอยู่ไสขึ้นเงินอยู่ที่ไปนี่ล่ะมันจะมีอันปั๊มน้ํามันอยู่ฝั่งเบิ่งนี่ล่ะมันจะมีทางขึ้นแล้วมีห้างขายโทรศัพท์มีทางขึ้นนี้ถ้าล่ะมันทางขึ้นแล้วไปทางเลขที่13แล้วเลี้ยวซ้ายล่ะอยู่ตรงหน้าโครงการปกสโอเคขอให้ถูกเด้อน้องฝนไปละไอ้ไปเลยเด้อขอบใจขอบใจสบายดีเห็นผู้สาวงามอีกแล้วขายเล็กเนี่ยเนาะเอาน้องฝนซื้อซอยเพิ่นแน่76ผู้สาวขายเล็กนะครับผมอันนี้บ้านยังแล้วนี่นะบ้านนามนผู้สาวงามน้องซื้อหยังซื้อซื้อเดียวกันเลยกับเอื้อยฝนเพิ่นนะครับผมเอาซื้อ76น้องฝนเอ้ยฝนมาซื้อเล็กให้น้องฝนผู้สาวงามเด้อพี่น้องเด้อเอาบอกเพิ่นมาซื้อซอยแน่มาซื้อเล็กซอยแน่บอกว่าอยู่บ้านใดบ้านใดเมืองกาสีบอกอาอายโอ้ผู้สาวตอนแรงๆครับผมประมาณ17นาฬิกานะครับผมหรือว่า5โมงแรงนะครับผมเฮาก็ได้มาเห็นตลาดเปิดใหม่นะครับผมตลาดเมืองกาสีเด้อพี่น้องเด้ออืมผู้สาวงามเด้อเมืองกาสีนี่พุ่นนะสบายดีผู้สาวเก็บลานจอดรถเด้อพี่น้องเด้ออดีเด้ออืมคันเท่าไหร่อยู่นี่นะรถจักร3ใหญ่5รถใหญ่5รถจักร3อ๋อผู้สาวไปป๊าอายแล้วพุ่นน่ะเออพุ่นนางงามๆไปแล้วอืม
เห็นกล้องเราไปเลยอันนี้ตลาดมีมืดมือบอมืดมือบออ๋อขายพักขายมีทุกอย่างเนาะเอาเฮาสิเก็บชมบรรยากาศทางในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนบอกว่าตลาดเมืองกาสีนะครับผมเพื่อนขายมืดมือนะครับผมด้านในอาจสิมืดหน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้น่ะไปเบิ่งข้างในต่อพี่น้องเอาอย่าลืมนะครับผมก่อนชมหรือว่าก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามนะครับผม Subscribe นะครับผมกดหัวใจให้หน่อยเด้อโอ้ข้างหน้าเพื่อนนี่นะครับผมสบายดีโอ้มาขายแบบนี้เลยเนาะเอาใส่รถซิงค์รถไถมาขายเลยเนาะขายเท่าไหร่เนี่ยโอ้ผู้สาวงามบ่ทางหลังนี่ฮะมาตะบ้านใดแล่นแหละผู้สาวเห็นกล้องแล่นล่ะโอ้ยผู้สาวก็ดีเนาะพี่เดชพี่น้องอันนี้ขายมักแต่งเนาะอ๋อค่ะมักแต่งสุกหอมหวานอยู่บ่มักแต่งยังเขาเอิร์ดนี่นะมักแต่งลายจองไว้เด้อหน่วยหนึ่งเด้อฮะเดี๋ยวหน่วยสุกแค่ไหนหอมพี่น้องอยากให้มาได้กินได้หอมหลายอันนี้นะเพิ่นใส่รถมานะครับผมมาตาบ้านใดไอ้บ้านเจียงบ้านเจียงลาวเทิงบ่ลาวลุ่มลาวลุ่มสุกแล้วโอ้สุกแล้วจองไว้แล้วสิบ่าวหน่วยเท่าไหร่โล 5,000 ขายเป็นโลแม่นโอ้เพิ่นขายเป็นโลโลละ 5,000 หน่วยนึงมันหลายโลได้ 2-3 โล 2-3 โลประมาณ 20,000 เนาะเออเอ้ยซื้อไปเฮ็ดหยังของหวานบ่ซื้อไปกินแน่ไปปาดกินเลยบ่เออเอาเก็บชมข้างในต่อครับผมพี่น้องสบายดีป้าของป้าก็มีกระหอกบ่นะบ่กระหอกกระหอกดำกระหอกลายนะครับผมเพิ่นเฮ็ดไปได้ใส่กลับมาบ่นี่นะโอ้เก่งเนาะเออเก่ง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 ใส่กลับมาเด้อพี่น้องเด้อดีๆกระหอกอันนี้นะขอเบิ่งเด้อจะข่าวไปไวเลยโตเท่าไหร่กระหอกเนี่ย50โอ้พอซื้อเนาะมันแซ่บบ่แซ่บเนาะเพิ่นขายแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อขายแบบวางกับพื้นมาดีเลยอันนี้เนาะไหมอย่างเนาะเนาะนอรันนอรันโอ้ผู้สาวขายนอรันเด้อพี่น้องเด้อซื้อไปเฮ็ดได้ใดกินแซ่บนี่เอ้าฮะแกงเอาผู้สาวเอาอยู่บนเนาะไหมซื้อให้นี่คุณคุ้นหน้าเพื่อนนี่นะเห็นกันอีกแล้วนี่นะเออไปสายไปสายสิเมื่อละบ่เออเดี๋ยวเจอกันเด้อสาวงามเจอกันอีกแล้วนี่นะผู้สาวพาไปเลาะเนี่ยอันนี้เห็ดยังนี่นะเห็ดป่าลูกโป่งเห็ดป่าคือเห็ดกับเห็ดบดเนาะเออเห็ดยังเห็ดยังเห็ดยังเห็ดอยู่ป่าเห็ดอยู่ป่าโบจักซื้อเอาอยู่ป่ามาพี่น้องลาวสูงบ่โอ้ลาวสูงนี่ดิเฮ็ดอันนี้นะพี่น้องเอ้ยเอาไปเบิ่งข้างในต่อนะครับผมแต่มันมืดเนาะเออมันมืดพี่น้องเอ้ยมันมืดสีมันบ่งามเด้มันมืดเด้สบายดีเอาตัดไปชมข้างในต่อเลยครับพี่น้องมื้อนี้ขายหยังมื้อนี้นะขายเฮ็ดขายป่าอ๋อคือมืดแต่บัดนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้คือภายในตลาดเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นจักมือแล้วเนาะทองนึงเนาะบ่ค่อยมีคนนะครับพี่น้องต้องตอนสาวๆเนาะตอนสาวมีเต็มบ่เดี๋ยวตอนสาวเฮาสิมาถ่ายเพิ่มเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งทางขายเป็ดขายไก่พุ่นเนาะผู้สาวงามบ่เห็นหุ่งมันบ่งามเนาะเห็นหน้ามันจักมืดแล้วโซนนี้สิเป็นขายไก่เด้อไก่พันไก่อย่างมีมัดนะครับผมเพิ่นสำเละขายอยู่นี่เลยเนาะลกคนให้พร้อมอยู่นี่นะพี่น้องเอ้ยมาซื้อซอยกันเด้อขายป่าก็มีเอาเพิ่นซื้อไปละบ่เมื่อกี้ดิเพิ่นเอาไปละบ่เพิ่นบ่เอาบ่
เพื่อนกับครัวแบบนี้เลยนะครับผมชำระครัวขายนะครับผมลกคนให้นะครับผมบริการดีอยู่ตลาดนะครับผมอยู่ทางขวามือเด้อปู่ป่าหน้าน้ำก็มีนะครับผมทางนี้นะครับผมส่วนมาสิเป็นป่านินสะทองหลายเนาะสบายดีปลาดุกบ่ปลาดุกป่านินเนาะป่านินโลเท่าไหร่ตลาดกาสี55โอ้55,000ปลายังสิได้โอ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 ้อันนี้ปลายังโอ้ปลากระชังโอ้อันนี้ปลาเลี้ยงโอ้มาตะเวียงจันตัวนี้เนาะพี่น้องอันนี้ปลาบ้านเจ้าเพื่อนซื้อไก่แล้วขอบใจขอบใจเอิญคนมาซื้อซอยเด้อพี่น้องเด้อเออมาซื้อซอยเพื่อนอันนี้เอิญตลาดยังฮะตลาดใหม่กาสีตลาดภูคำแม่นไอ้เคยไปตลาดนั้นแต่ตัวนี้เขาเฮ็ดใหม่เนาะแต่ก่อนอยู่พุ้นอยู่ในพุ้นอยู่ในเทิงพุ้นบัดนี้ย้ายมาพี่ตลาดภูคำนะมาเรื่อยๆโอเคให้พี่น้องคนไทยมาซื้อสร้อยเด้อพี่น้องเด้อมาแยงผู้สาวงามนำโอเคขอบใจเด้อโอ้ขายป่าคือกันเนาะสบายดีพี่น้องลาวสูงมาซื้อป่าโดยเลยโซนนี้อาหารทะเลก็มีเด้อกาสีเฮามีของกินทะเลก็มีเด้อพี่น้องเด้อหอยแข้งก็มีพุ่นน่ะเนาะลูกศอกลูกศิลป์ก็มีเนาะมีแต่ลูกศิลป์บ่มีลูกศอกเนาะใจแล้วลูกศอกไปเลยโอ้สบายดีคนขายกับผู้งามๆเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะว้ามีทุกอย่างเลยขอส้มหน่อยเด้อเส้นเสฉวนนะครับผมเนี่ยมีเดแจวมันก็มีแจวเสียส่วนเลยรสชาติเป็นอะไรเนาะนี่นะต้องซื้อไปลองซะแล้วแหละเนาะมาซื้อซะพี่น้องเอ้ยมาซื้อตีนไก่บ่เฮ้ยตีนไก่งามๆซื้อไปเฮ็ดหยังกินเฮ็ดเสียส่วนกินเสียส่วนนี่มีหยังแน่เอามีตีนไก่แล้วก็มีเส้นเสียส่วนก็มีเสียส่วนคือกันอยู่บ่กับสุกี้สุกี้จะคล้ายคือกันฮะจะคล้ายกันเนาะโอ้แต่สุกี้นี่มันสิเป็นแบบเจ้าสุกี้ใช่แบบส้มหวานบ่นี่ล่ะอ๋ออันนี้คล้ายๆพริกจีนบ่มันหอมเอ้าผู้ใดอยากลองก็มาเด้อท้ายตลาดเด้อมีครบเลยเนาะมีแจ่วมีหยังครบเลยมาแยงผู้สาวงามนำพี่น้องเอ้ยมาซื้อสร้อยลาวเด้อไปเลยเด้ออันนี้แหละชีวิตเฮานะครับผมก็ต้องทำงานเนาะจังได้เงินพี่น้องเก็บขี้ไก่กวาดขี้ไก่ผู้สาวเพิ่นก็ดีเนาะขายไก่แบบนี้แหละเนาะเอามาจะใส่ไก่มีพ่อค้ามาส่งเจ้าอยู่บ้านไหนอยู่บ้านนี้ผู้สาวงามมาซื้อซอยเพิ่นเด้อซื้อไก่เนาะอันนี้จอมลกขนเด้อพี่น้องเด้อไปคนหลายก็มาหาเราเลยให้เราลกให้แม่ค้าซื้ออย่างแม่ค้าฮะฮะคำแพงว้าซื้อคือในหนังเนาะคำแพงไปเลยเด้อมือหน้าสิย้ายมาร้านนี้มาซื้อสร้อยเด้อเพื่อนมาเลยไอ้โบจักมาเพื่อนซื้อเด้อบ๊ายบายสาวคำแพงเขาได้ซื้อไก่ตอนนี้ก็เลี้ยออกไปเลยเด้อพี่น้องเด้อเดินตลาดเพิ่นกว้างเด้อจอดรถสบายนะครับพี่น้องพุ่นน่ะไก่มาแล้วทางผมได้ไก่บ่น้องฝนมาซื้อไก่ซอยเพิ่นนะครับผมไก่โลเท่าไหร่โลละแสนซาวตลาดนี้นะพี่น้องไก่โลละแสนซาวน้องฝนมาซื้อไปแกงตะแลงนี่เด้อพี่น้องเด้อถ้าซิมน้ำกันนะครับผม
เป็นผู้สาวงามทางออกเนี่ยพี่น้องสบายดีเป็นผู้งามๆนะครับผมสิไปเที่ยวใช่ดินะไปน้ำเลยว่าอือรถเรางามเนาะรถใหญ่เนาะอันนี้ก็เก็บเงินด้วยกันบ่ได้ผู้สาวนี่นะฮะอันนี้บอกเราคนไทยบ่เรามาตะไทยบ่ฮะลูกครึ่งอยู่บ้านใดอยู่ตังฮะจังหวัดตังจังหวัดตังคนไทยตัวนี้น้องชื่ออะไรขอถามหน่อยครับเบบีเบบีโอ้น้องบีบีคืองามแท้พี่น้องเอ้ยอันนี้เด็กคนนี้ชื่อหยังหือคนนี้ชื่อหยังตายไก่ๆเราอายถ่ายไก่ๆเหรอบ่ค่อยเห็นเลยถ่ายไก่ๆฮะผู้สาวชื่อหยังจะเปิดร้านเสริมสวยบ่อยู่เจนั้นบ่ฮะจะเห็นเจ้าย่างไปหันเนาะของไผ่ซะเหมือนตลาดนี้เป็นของเราโอ้ตลาดนี้ของเราเราเก็บเงินรู้เจ้าของตลาดเอ้าไปได้เป็นสมาชิกเดอะโซดโซดบ่แล้วชื่อหยังฮะปูเป้น้องปูเป้ผู้งามเด้อพี่น้องเด้ออือเราอยู่บ้านใดบ้านนี้ครับบ้านยังภูคำอ๋อก็เลยตั้งชื่อว่าตลาดภูคำเมืองกาสีพี่น้องผู้สาวโสดเด้อนี่เด้อมาจอดรถดูๆนี่ก็ได้จีบผู้สาวพร้อมเด้อพี่น้องเด้อคุณนะเราจะเขินกล้องหน่อยๆนึงคนงามเป็นอันนี้เนาะคนงามนี่เนาะอืมผู้งามเลยนะครับผมอย่าลืมเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมกำลังใจน้องภูเป้นี่เด้อไอ้บริไลฟ์สดได้ดินะอัดวิดีโอไว้ได้เมื่อไทยมือไหนน้องเอ้าคือได้เป็นลูกครึ่งพ่อไปทำงานอยู่มันบอกหรือว่าไปไหนตัวคิดตัวได้ดิเนาะฮะสงการบริเมืองไทยบอกบ่ค่อยได้ไปบอกบ่มักไปฝากบอกคนไทยมาเที่ยวลาวนะฮะนั้นใส่เว้าได้เอาเว้าเลยเออง่ายๆเลยดินะให้มาเที่ยวลาวมันมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างอยู่บ้านเฮากาสีบอกกูนะกาสีนี่ไรเจ้าคือบ่ตั๋วไปรถมาขึ้นรถไฟกาสีไปดินะบ่มีตาดบ่มีหยังบ่บ่มีตาดบ่มีแก้งบ่มีหยังสงกรานต์นี่นะเขาไปเที่ยวใส่สงกรานต์เนี่ยตับโลดไปสิตันหึปันผีขอคนเมย์เอาไว้ตอบลาภูคำเราเป็นเจ้าของเด้อพี่น้องเด้ออ้าวเชิญชวนพี่น้องคนลาวคนไทยนะครับผมมาเที่ยวตลาดมาจับจ่ายใช้สอยนี่เด้เพิ่นเก็บเงินเนาะเอาสอบถามแน่ค่าทางเข้านี่เท่าไหร่มอเตอร์ไซค์รถจักร 2,000 กี่รถยนต์เด้5,000 เด้อพี่น้องเด้อเอ้ามาซื้อซอยเพิ่นนะครับผมตลาดมาอุดหนุนแม่ค้านะครับผมแล้วก็มาแย่งผู้สาวงามน้องปูเป๋กับน้องเบบี้ไปเลยเด้อไอ้ไปเลยเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบาวเดทคอมนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ